นี้ได้เวลาสรุปข่าวกันแล้วกับ Inside Round ติดตามข่าวเด่นประจำวันนี้กันค่ะสาเหตุใหญ่ของการเป็นบุคคลล้มละลายในประเด็นฮอตกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดบิลลี่โอแกนก็เปิดใจผ่านไมทรูว่าเป็นเพราะไม่มีความรู้ความชำนาญมากพอในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ส่วนรายละเอียดเรื่องตัวเลขไม่ขอเปิดเผยไปมากกว่านี้ค่ะด้านลูกสาวนนนี่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อพูดคุยอะไรกันและไม่ทราบว่าฝั่งลูกสาวได้ทราบเรื่องหรือยังพร้อมกับยืนยันว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงตกต่ำที่สุดของชีวิตแน่นอนและเชื่อว่าจะผ่านไปได้จนเป็นแรงผลักดันให้มีผลงานเพลงล้มละลายออกมาเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนค่ะปิดฉากศึกสายเลือดนะคะระหว่างไกรสอนสามีอดีตราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กับลูกชายเพชรภควัฒน์ค่ะหลังจากเกิดเหตุบาดหมางใจกันนะคะจนต้องตัดพ่อตัดลูกกันไปนานกว่า10ปีซึ่งเพชรติดต่อเพื่อกราบขอขมานะคะเลยว่าคิดถึงและก็อยากขอโทษคุณพ่อมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสโดยเริ่มเข้าขอโทษจากญาติก่อนค่ะตอนนี้เคลียร์กันลงตัวทุกประเด็นกลับมาปรับความเข้าใจกันคราวนี้ทำให้รู้สึกว่ารักกันมากกว่าเดิมค่ะวัน Miss Thailand World 2014แถลงข่าวความพร้อมเผยโฉมชุดว่ายน้ำชุดราตรีสั้นราตรียาวและชุดใส่ทำกิจกรรมต่างๆจากหลากหลายแบรนด์ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีก2ชุดไฮไลท์ที่จะใช้ในการประกวดเริ่มจากชุดราตรีหลักนะคะเป็นชุดราตรียาวเกาะอกสีเหลืองขาวตัดเย็บโดยห้องเสื้อวาทิตอิทธิซึ่งจะบินไปอวดโฉมประชันความงามในเวที Miss World 2014ที่ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่14ธันวาคมนี้ด้วยค่ะเจนนิเฟอร์เลิกคริสมาตินแล้วค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะเริ่มอบแอบคบกันลับๆมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะแต่ความสัมพันธ์เพิ่งจะมีคนรับรู้เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะโดยที่ผ่านมาเจนนิเฟอร์นั้นลงทุนเดินทางจากลอสแอนเจลิสไปลาสเวกัสค่ะเพื่อให้กำลังใจแฟนหนุ่มรุ่นพี่ติดชิดขอบเวทีคอนเสิร์ตหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่พวกเขาก็คบกันแบบไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อและเก็บเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็จบความรักอันแสนสั้นลงแล้วนะคะโดยทาง People ได้เผยว่าเจนนิเฟอร์เป็นฝ่ายบอกเลิกคริสค่ะโดยอยู่ด้วยกันวันสุดท้าย21ตุลาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าววงในเปิดเผยนะคะว่าเจนนิเฟอร์กับคริสนั้นเข้ากันได้ดีมากแต่ความสัมพันธ์ก็ลุ่มๆดอนๆตลอดค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะ